อะไรอีกแล้วอารมณ์อีกแล้วไว้เนี่ยตอนนี้ขั้นตอนจะไปดำเนินการกับไอ้พวกนู้นอ่ะมันไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานเนี่ยเจ้าพนักงานสั่งแล้วลงรายลักษณ์อักษรไว้หรือเปล่าว่าคุณจะต้องเอาของกลางเนี่ยกลับไปชลบุรีไปที่ไหนเสียหรือเปล่าดูให้ดีนะเขาจะได้ดูเพราะว่าเขาบอกว่าเผาแต่ว่าเรื่องเผาผ่านโรงพยาบาลเขาก็เผาผ่านเขายังจ้างช่างไม่เป็นไรตอนนี้มันเชื่อมโยงได้แล้วของเนี่ยคุณซื้อจากคุณเทคบริษัทนี้รวมใจค่ะซื้อจากของเดียวกันจากรวมใจรีไซเคิลใช่ไหมครับจากรวมใจเจ้าของเดียวกันนั่นแหละเราซื้อเราลงทะเบียนแล้วรับซื้อจากไม่ยังไม่ลงทะเบียนรถจบแล้วไม่ลงทะเบียนรถเนี่ยครอบครองเนี่ยโดยที่ไม่มีปลายทางไม่มีต้นทางนะครับเวลาถ้าคุณจะครอบครองได้เนี่ยตรงนั้นเนี่ยเขาเป็นเจ้าของเนี่ยเขาต้องขออนุญาตนำออกแต่ว่าเขาเป็นโรงงานเถื่อนอยู่แล้วฉะนั้นเขาไม่อยู่ในสารระบบนะคุณเป็นโรงงานมีใบอนุญาตทีนี้การซื้อของคุณเนี่ยมันก็เหมือนเวลาเราซื้อของเก่าอ่ะเราก็จะต้องมีหลักฐานว่าเพราะว่าการซื้อของเก่ามันต้องมีหลักฐานผิดตามพรบซื้อระบบก็สอดคล้องกับที่ทางเจ้าของงานบอกเรานะครับว่าเขาก็ได้รับพลาสติกที่เป็นของเก่าเนี่ยจากรถท่วงนะครับก็เวลาก็น่าจะใกล้เคียงกับที่มีการสื่อสารไปแล้วนะครับประมาณ 2:52 นาทีนี่ในส่วนของการดำเนินการเนี่ยถ้าหากว่ามีการยืนยันได้ว่าพลาสติกเนี้ยมาจากวังน้ำเย็นนะครับมันก็จะเป็นความผิดของบริษัทเจ้าของจากอุตสาหกรรมตรงนี้ก็คือซันเทคนะครับเพราะว่าทางกนอคือนิคมอุตสาหกรรมก็มีคำสั่งในฐานะพนักงานเจ้าที่สั่งให้เจ้าของคือซันเทคเนี่ยนำกากอุตสาหกรรมกากขยะตรงเนี้ยกลับสู่โรงงานต้นสังกัดทั้งหมดนะครับแล้วก็จากรายงานเนี่ยก็ทราบจากท่านนายกรัฐมนตรีเย็นท่านสื่อมวลชนนะครับว่าการขนย้ายเสร็จเรียบร้อยเมื่อวานนี้ช่วงเวลา 18:00 นนะฮะแล้วก็ประสานกันนั่นแหละตรงนี้ว่าเขาเข้าไปจอดรถที่ปั๊มน้ำมันด้านข้างประมาณชั่วโมงเศษนะฮะผ่านมาจากทางเขาชะกันนะครับเลี้ยวซ้ายมาเข้า359มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพเข้าเมืองเนี่ยแล้วก็มาจอดที่ปั๊มน้ำมันประมาณชั่วโมงเศษแล้วก็ขับรถย้อนสอนกลับมาสักประมาณ100เมตรเข้าร้านค้าของเก่าขนาดใหญ่แห่งหนึ่งก็ได้ข้อมูลประมาณนี้ความผิดของซันเทคก็คือไม่ทำตามคำสั่งเจ้าพนักงานไม่ทำตามคำสั่งของการนิคมอุตสาหกรรมที่ให้ดำเนินการกักขยะกลับทั้งหมดก็เป็นส่วนที่ทางอุตสาหกรรมจังหวัดเนี่ยก็มากับพวกเราด้วยนะครับก็มีสอบปากคำแล้วก็จะดำเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัดในทุกเรื่องสำหรับทางร้านนิคูลตู้แช่เนี่ยที่ค้ารับซื้อของเก่าเนี่ยก็มีความผิดในกรณีที่ไม่ได้ลงทะเบียนนะครับ